เห็นไหมมาแล้วโดนลูกตาต่อยเอาต่อยเอาต่อยเอามือเลยเนาะมันจริงไม่จริงยังไงไม่เคลียร์ยังไงไม่ชัดเจนยังไงลูกตาว่าหมอชัดเจนทุกอย่างทุกประเด็นแต่ในจิตหมอเท่านั้นนะที่ดื้อไอ้ที่พูดลูกตาพูดหมดนะเชื่อว่าหมอเข้าใจหมดนะเข้าใจหมดทุกอย่างเลยไม่ใช่เข้าใจแบบแค่จำเอานะเข้าใจถึงใจด้วยแต่ในจิตของหมอเนี่ยดื้ออย่างเดียวดื้อดื้ออะไรก็คือดื้อว่ายึดถือว่าเรามีตัวเรายังไม่อยากที่จะคืนสู่ธรรมชาติที่เป็นความไม่มีเราอยากจะมีตัวเราตลอดไปเพื่อเราจะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายเราไม่อยากจะเกิดเป็นหนึ่งเดียวกับนิพพานธาตุซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมเราแต่เราอยากจะกลับคืนไปแค่มีตัวเราเวียนว่ายตายเกิดในแต่ละภพชาติเพื่อสร้างบารมีไปเรื่อยๆเพื่อช่วยคนอื่นหมอยืนพื้นอยู่ตรงนี้มันดื้อตรงนี้มันก็เลยไม่เชื่อว่าไม่เข้าใจที่ลูกตาพูดแต่เป็นความเจตนาของหมอเองหมอถ้าได้รู้ว่านิพพานธาตุแท้ๆมันคือความไม่มีอะไรปรากฏมันกลับคืนธรรมชาติเดิมที่มีเหลืออะไรไม่มีอะไรแต่หมอยอมรับความจริงอันนี้ไม่ได้ยังอยากเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอยากมีชีวิตอยู่อะไรภพชาติอยากช่วยเหลือคนอื่นอยากเกิดมาสร้างบารมีมันก็เลยตีกลับไปกลับมาไม่รู้กี่รอบตรงเนี้ยใช่ไหมใช่ไม่ใช่ยังไงลุงตาว่าลุงตานี่หมอเป็นลูกศิษย์ลุงตามานานลุงตาลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยลุงตาจะไม่รู้สอนพวกท่านไม่เคยมีสักครั้งเดียวที่ลุงตาสอนพวกท่านโดยไม่รู้พวกท่านไม่รู้จักพวกท่านไม่มีสักครั้งหนึ่งที่รู้จักลุงตาสอนพวกท่านโดยไม่รู้จักลุงตาเองไม่รู้จักตัวลุงตาเองว่าไม่มีตัวตนและไม่รู้จักพวกท่านไม่มีเลยไม่มีสอนไปสุ่มสี่สุ่มห้าโดยไม่รู้ไม่มีเลยเมตตาที่สุดแล้วแต่เมื่อแต่ละคนเนี่ยดื้อด้วยเหตุผลของตัวเองคือเหตุผลก็ตัวเองก็คือทิฏฐิมานะแต่ละคนมีทิฏฐิมานะดื้อด้วยเหตุผลก็ตัวเองเหตุผลใครเหตุผลมันด้วยเหตุผลนี่ก็คือทิฏฐิมานะทั้งนั้นแหละไม่ใช่ทำสัตแท้ทำแท้พระพุทธเจ้าไม่มีทิฏฐิมานะเพราะไม่มีอัตตาตัวตนทำแท้สัจธรรมแท้ไม่มีทิฏฐิมานะไม่มีอัตตาตัวตนทิฏฐิมานะก็คือมีกูมีมึงมีของกูมีของมึงมีอหังการมะมังการแต่ในธรรมแท้ไม่มีกูไม่มีมึงไม่มีของกูไม่มีของมึงไม่มีอหังการไม่มีมะมังการทิฏฐิมานะแต่ละคนแล้วแต่คิดใครคิดมันเลยแล้วแต่ความยึดถือความปรารถนาของใครของมันอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่เลยว่าหลวงตาก็ต้องปล่อยไปตามที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบแล้วแต่ชอบใครชอบมันไปตามที่ชอบหลวงตาก็สอนเท่าที่สอนได้แต่ขอยืนยันว่าไม่เคยเลยแต่ครั้งเดียวที่หลวงตาสอนพวกท่านโดยไม่ใช่ไม่รู้จักหลวงตาเองแล้วไม่รู้จักท่านสอนพวกท่านโดยไม่รู้จักพวกท่านไม่รู้จักหลวงตาเองแล้วไม่รู้จักพวกท่านจะพาไปไหนอ่ะมันก็พาไปไหนก็ไม่รู้พาไปตกเหวยังไม่รู้ว่าจะพาไปตกเหวว่าไงก็หลวงตาคงจะพูดถูกทุกอย่างเลยเจ้าค่ะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันหายดื้อแล้วเจ้าค่ะหลวงตาใครช่วยบอกหมอหน่อยดิทำยังไงหมอจะหายดื้อมันไปทำได้ไหมถ้าทำมันเป็นอะไรทองแท้ใจแท้ทำได้ไหมมันทำไม่ได้ไอ้ที่ดื้อเป็นอะไรเป็นสังขารมันเป็นสังขารพุ่งแต่งมันถึงดื้อได้ใจแท้เหมือนทองคำแท้เพชรแท้มันจะดื้อได้หรือมันดื้อไม่ได้หรอกมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏไอ้ที่มันดื้อมันเถียงมันยึดอยู่ทุกวันเนี่ยมันเพราะมันหลงสังขารมันไม่รู้จักสังขารเป็นสังขาร
จแท้เป็นใจแท้ไม่เหมือนกับไม่รู้จักทองแท้ไม่รู้จักเพชรแท้มีแต่เพชรปลอมได้ทองมาก็ได้ทองปลอมมาได้เพชรมากับเพชรปลอมโดนก็หลอกมามันสังขารเท่านั้นเนี่ยที่จะปรุงแต่งยึดถือได้ดื้อได้มีทิฏฐิมานะได้สังโยชน์ทั้ง10ตัวเนี่ยสังขารทั้งหมดเนี่ยปฏิจจสมุปบาททั้ง12ตัวเนี่ยก็อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปสลายยตนาผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติทุกตกเศร้าเสียใจครับแค้นใจล้วนแต่เป็นสังขารทุกแต่งหมดนิวรณ์5ตัวที่เป็นเครื่องปิดกั้นจิตให้ไม่สามารถที่จะเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่บริสุทธิ์สว่างสวยรู้แจ้งได้ก็ถ้ามีนิวรณ์5ก็ครอบงำก็เนี่ยก็เป็นล้วนแต่เป็นสังขารเนี่ยตั้งแต่กามฉันทะกามฉันทะปฏิฆะโทสะพยาบาทเนี่ยอุทจักขุกุจักหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจวิจิกิจฉาลังเลสงสัยทีนวิทะซึมเศร้าเนี่ยมึนๆงงๆตื้อๆเนี่ยล้วนแต่สังขารปรุงแต่งทั้งนั้นแน่ถ้าเป็นใจแท้ไม่มีหรอกอาการเหล่านี้ไม่มีอาการเหล่านี้มีแค่ในสังขารอุปกิเลส16แม้แต่อุปกิเลส16ก็มีอยู่ในสังขารหมดเลยแต่ไม่มีอยู่ในใจแท้ไม่อยู่ในใจแท้และกิเลสทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในขันธ์5มันอยู่ในความโง่อย่างเดียวคืออวิชชาในขันธ์5ไม่มีทั้งกิเลสในขันธ์5ไม่มีทั้งนิพพานเพราะอะไรเพราะว่าถ้าขันธ์5เนี่ยมันมีกิเลสนะขันธ์5มีนิพพานนะโอ้ยถ้าอย่างงั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอรหันตวกเนี่ยถ้าบรรลุนิพพานรู้นิพพานขันห้าตายนิพพานก็ตายด้วยตายไปกับนิพพานนิพพานไม่ได้เป็นของใครแล้วตอนนี้ทุกคนไม่ต้องได้นิพพานแล้วไอ้ที่มันหลงอ่ะที่มันดื้ออะไรได้ของมันสังขารปรุงแต่งเนาะใจแท้มันดื้อไม่ได้แล้วหมอความอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่ที่หลวงพ่อชาสุภโทท่านบอกว่าอย่าอยากเป็นอะไรเลยอย่าอยากเป็นพระพุทธเจ้าเลยอย่าอยากเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเลยอย่าอยากเป็นพระอรหันต์เลยอย่าอยากเป็นคนดีเลยหรือไม่อยากจะเป็นคนไม่ดีหรืออยากไปเป็นคนไม่ดีอย่าอยากเป็นอะไรทั้งนั้นแหละคนดีคนไม่ดีเพราะอยากเป็นอะไรทุกหมดพระพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายท่านสิ้นอยากแต่เรายังอยากเป็นมันก็ไม่เป็นนี่มันก็ไม่เป็นไม่เป็นพุทธเจ้าไม่เป็นหลานเพราะว่าพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายพระประเจกเจ้าล้นสิ้นอยากแต่พอเราอยากเป็นมันก็เลยไม่เป็นเนาะอย่าอยากเป็นเลยอยากเป็นอะไรทุกหมดแค่นั้นเนี่ยใจมันก็หมดสิ้นอยากแล้วหมดความที่หลงทยานอยากใจมันก็สงบแล้วตันหักทะโยนิโรโทโหติสิ้นตันหาก็นิพพานใจมันก็สงบไม่ต้องอยากให้สงบไม่ต้องอยากให้มันสิ้นปรารถนาความอยากให้มันสิ้นปรารถนามันก็ยังอยากอยู่อย่าไปอยากให้มันสิ้นปรารถนาแล้วก็อย่าไปอยากปรารถนาแล้วก็ไม่ต้องไปอยากให้มันสิ้นปรารถนาหมอเนี่ยมีความอยากพยายามให้มันสิ้นปรารถนาให้มันสิ้นความอยากอยากให้มันสิ้นความอยากอยากให้มันสิ้นความปรารถนาโดยไม่รู้ตัวหรือว่าอยากให้มันสิ้นกิเลสอยากให้มันสิ้นความยึดมั่นถือมั่นอย่าไปอยากเลยอยากมันก็ทุกข์มันเลยเพราะความอยากมันเป็นกิเลสตัณหาหมอจะมีความพยายามในใจอยู่
ยังเป็นความพยายามด้วยความอยากสิ้นอยากมันก็สงบแล้วเนี่ยนัตถิสันติพลังสุขขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบจากความปรุงแต่งดิ้นรนทยานอยากเป็นไม่มีนี่นะคือพระนิพพานมีอะไรในใจหมอไม่เคลียร์มั้งไม่มีเจ้าค่ะหลวงตาก็ทุกอย่างมันก็เป็นสังขารหมดเจ้าค่ะหลวงตาแต่ในใจหมอนะยังมีอึดอัด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 อีกอุ๊ยอีกไอ้อะอีกได้ไงยังไงดีแค่นี้ยังไงทำไงเนี่ยยังไงทำไม่ดีเห็นอยู่ในใจหมอเนี่ยว่าสังขารเป็นสังขารมันไม่ใช่ที่หลงไม่เป็นสังขารมันเต็มๆเลยเนี่ยใช่ไหมในใจมันอึดอัดอึดอัดอึดอัดเหมือนอะไรไหมเรือหรือรถที่มันเป็นในสนิมขึ้นเยอะอึดอัดเวลาเคลื่อนที่อึดอัดอึดอัดอีโอ้ยอ้อยอัดดังไปทั้งคันในใจอ่ะมันไม่ใช่เป็นนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังขะทุกขังนิพพานว่างเปล่าอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเหนือสุขเหนือทุกข์อันนี้มันในใจมันเหมือนในรถหรือเรือที่มันมีสนิมขึ้นก่อเต็มเวลาจะออกทีก็อึดอัดอีออกอีอัดอึดอัดอึดอัดอึดอัดอะไรในใจมันมีอยู่อย่างเงี้ยเพราะเราหลงไม่เป็นไงหลงไม่เป็นสังขารนั่นเลยหลงไม่เป็นสังขารนั้นเลยนะต้องเห็นว่าสังขารเป็นสังขารนะมันจะดังก็ยังไงก็ช่างมันเถอะในใจมันจะดังมันได้ไอเรือที่ขึ้นสนิมรถที่ขึ้นสนิมอีอ่อนอ่อนเอ้ยไอ้เอ้าอยู่ไอ้ไงก็ช่างมันเถอะถ้าพูดหยาบๆนะก็ช่างแม่งเถอะสังขารเป็นสังขารไม่เกี่ยวกับใจเว้ยแค่นั้นแหละจบใจสังขารไม่ได้มันก็เด็ดขาดแค่นี้ไม่จะมีอะไรเลยสำหรับคนที่เด็ดขาดสังขารเป็นสังขารเว้ยไม่ใช่ใจเว้ยใจสังขารไม่ได้ทุกอย่างมึงจะดังในใจมันไม่เหมือนไม่เฉยเหมือนกับเป็นความคิดเดินนะบางทีมันอีไอยายายายวิวิอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนก็จะไปหาอะไรสักอย่างนึงจะพยายามอะไรสักอย่างนึงอยู่นั่นแหละก็ไม่รู้จะไปหาอะไรมันนักหนามันพยายามอะไรมันนักหนามันก็ปรุงแต่งอย่างนั้นแหละทั้งวันอีอายุอาอุอีอุอีอุอีอะไรนะเหมือนกับอะไรอะไรนะข้างในใจเหมือนในรถหรือเรือที่มันขึ้นสนิมแล้วเวลาจะออกทีมันดังไปทั้งคันนี่ไอ้เนี่ยในใจอ่ะแล้วก็ช่างมาไม่ต้องขานเรื่องของสังขารนะมันจะดังจะเคลื่อนที่จะเกิดดับจะปรุงแต่งไงเป็นเรื่องสังขารใจแท้มันไม่มีเสียงอะไรมันปรุงแต่งไม่ได้ใจแท้มันเป็นเสียงเงียบ The Sound of Silence เมื่อคืนนี้ที่ว่า The Sound of Silence เสียงเงียบใจแท้เป็นเสียงเงียบไอ้ที่มันดังในใจอีดออดอีดออดอีดออดอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยยังไงก็ช่างมันเนอะอันนั้นมันใจใจแท้มันเป็นเสียงเหมือนกับเสียงกบเสียงเขียดเสียงข้างโคกเสียงจิ้งหรีดจักรจันทร์เลไลร้องก็ช่างมันไม่ได้เกี่ยวกับใจเงียบใจสงบใจสงัดซึ่งมันเป็นนิพพานไม่ใช่เราจะไปเอานิพพานใจเราจะให้ใจของเราไปนิพพานไม่ใช่นะใจแท้เนี่ยมันกระดุกกระดิกไม่ได้ยุกยิกไม่ได้ข้างในมันนิ่งเงียบสงบเหมือนดังก้อนหินเนี่ยแต่มันว่างเปล่าเหมือนดังอวกาศเหมือนดังท้องฟ้าเหมือนดังความว่างธรรมชาติอันหาขอบเขตไม่ได้ไม่มีจุดไม่มีตอบไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีจุดที่ตั้งของใจมันเป็นความไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏแต่มันเป็นธรรมชาติที่มันรู้มีความรู้อยู่ในตัวมันเองคือรู้อะไรก็รู้จักมันนะใจมันก็รู้จักใจเนี่ยอย่าอื่นไปรู้จักใจไม่ได้ถ้าหมอไม่ป่วยหนักเต็มที่ในระยะท้ายเนี่ยมะเร็งระยะท้ายหลวงตาก็ไม่อัดเต็มที่แล้วเนาะเหมือนพวกท่านทั้งหลายหลวงตาก็ไม่กล้าอัดเต็มที่เพราะอะไรแค่แตะนิดเดียวก็น้อยไปเป็นเดือนๆหลายคนบางทีน้อยอยู่นั่นเนี่ยไม่เลิกน้อยแตะก็ไม่ได้บอกก็ไม่ได้สอนก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้บอกสอนก็ไม่ได้
หน่อยงอนเครียดใกล้ลูกตาแล้วเครียดเครียดตาชอบบ่นชอบว่าชอบดุใกล้ลูกตาแล้วเครียดเห็นไหมเราก็เลยเออชอบใครชอบมันชอบใครชอบมันไปที่ชอบที่ชอบเนาะเมตตาสุดๆแล้วแต่นี่เห็นหมอเนี่ยมันมีเวลามันนั่นแล้วมันเจ็บป่วยถึงขั้นที่มันร้ายแรงมันจะมัวมาขอเวลาไม่ได้นะยังไงมันก็ต้องแตกหักลงให้ได้ระหว่างกิเลสกับจิตแท้หรือใจแท้มันต้องแตกหักกันไปให้ได้ลูกตาเลยไม่กลัวหมอจะหน่อยหรือไม่หน่อยไม่กลัวหรอกเพราะว่ามันไม่มีเวลาแล้วแต่จะข้ามได้ก็ข้ามข้ามไม่ได้มันก็อย่างนี้เนี่ยคือมันอยู่ที่ว่าตายก่อนตายจริงหรือว่านิพพานนะตายก่อนตายนิพพานคือตายก่อนตายหรือว่าตายแล้วยังไม่นิพพานมันอยู่ตรงนี้เนี่ยสำคัญอยู่ตรงนี้เอากระดาษทิชชู่ให้หน่อยนี่จริงๆเราต้องถือว่าเรานี่โชคดีกว่าใครนะหมอเนี่ยเราโชคดีกว่าใครที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เราเนี่ยประมาทไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวคนอื่นเขายังประมาทก็ช่างเขาเหอะแต่เราไม่มีเวลาแล้วที่จะประมาทแม้แต่เสี้ยววินาทีต้องตายก่อนตายให้ได้นิพพานคือตายก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วยังไม่นิพพานตายจากความหลงหลงปรุงแต่งหลงยึดมั่นถือมั่นตายจากความหลงนิพพานมีแต่ปัจจุบันขณะมันไม่ใช่ว่าเอาวิชาแล้วเนี่ยนิพพานธาตุมันหายไปแล้วมันโผล่ขึ้นมาตอนตัดสรู้เพียงแต่เอาวิชามาบังอยู่เท่านั้นเนี่ยความโง่มันมาบังอยู่เหมือนพระอาทิตย์ถูกเมฆบังเมฆมาบังพระอาทิตย์ก็ไม่เคยหายไปใจแท้เปรียบเหมือนพระอาทิตย์แต่เมฆมันมาบังอวิชามันเมฆมาบังแต่เมฆมาบังไงไม่เคยทำให้พระอาทิตย์มันหายไปเมฆหายพอเมฆเลื่อนหายไปไม่ใช่พระอาทิตย์เพิ่งจะมีพระอาทิตย์ก็มีมันอยู่นั่นแน่แต่ตอนเมฆบาบางก็ไม่ใช่พระอาทิตย์หายไปใจแท้ก็เหมือนพระอาทิตย์เนี่ยตอนอวิชชาเหมือนเมฆบาบางตอนเมฆบาบางอ่ะใจแท้ซึ่งเปรียบเหมือนพระอาทิตย์ก็ไม่ได้หายไปตอนเมฆเคลื่อนออกไปแล้วไม่ใช่ว่าพระอาทิตย์เพิ่งจะมีมาตอนที่เมฆมันเคลื่อนไปหรือตอนที่อวิชชามันหายไปเพียงแต่เมฆมันเคลื่อนที่ออกไปหายไปพระอาทิตย์ก็คงเป็นพระอาทิตย์ใจแท้คงเป็นใจแท้อยู่นั่นแหละถ้าเรารู้ความจริงอย่างเนี้ยแม้แต่อวิชชาก็เป็นสังขารปรุงแต่งเป็นสิ่งเกิดดับส่วนใจแท้ไม่ได้เกี่ยวกับอวิชชาไม่ได้เกี่ยวกับสังขารปรุงแต่งไม่เกี่ยวกับเมฆที่มาบังเลยเมฆก็ปล่อยเป็นเมฆไปเมื่อไม่มีใครยึดถือเมฆมันก็ละลายมันไปเองก็แค่นั้นเองนะไม่ต้องมีความทุกข์เดือดร้อนกับอะไรเลยเราเปรียบเหมือนเราแท้ๆที่ไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นจิตของเราเป็นเราที่เป็นตัวเป็นตนนั่นหมายถึงว่าเป็นสรรพนามเนี่ยเราแท้ๆเนี่ยหมายถึงว่าของแท้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติแท้เนี่ยมันของไม่มีอะไรปรากฏไอ้ที่มันมีจิตมีใจมีเรามีตัวเรามีจิตของเรามีใจของเรามันเป็นของปรุงแต่งมาที่หลังนะไอ้พวกนี้เป็นของตายไม่ใช่เราตายเราไม่ตายหรอกมันเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เป็นอมตะนะนี่เป็นอมตะสิ่งที่ไม่มีอะไรปรากฏธาตุรู้เนี่ยมันเป็นอมตะหรือเรียกว่าพุทธะธาตุรู้ที่มันไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยที่ไม่มีผู้ยึดเนี่ยเรียกว่าพุทธะไม่เห็นมีอะไรเลยใจแท้ใจมันก็ต้องงบก็มันอะไรเงียบสงัดนิ่งเงียบเหมือนดังก้อนหินว่างเปล่าเหมือนดังท้องฟ้าไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรความทุกข์เดินดอนรับเรื่องของสังขารปรุงแต่งไม่ได้เกี่ยวกับใจเลยไม่เกี่ยวกับเลือดใจแท้ไม่ได้เกี่ยวกันเลยสักนิดเดียวมันก็สงบเงียบสงัดว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างเปล่าจากความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆว่างเปล่าจากความพยายามทำอะไรให้เป็นอะไรว่างเปล่าที่จะพยายามจะไปรู้อะไรเพื่อให้เป็นอะไรมันไม่มีหรอก
พวกนั้นเหล่านั้นเป็นมันหลงต้องการปรุงแต่งหมดทั้งไม่ยึดถือทั้งไม่ปล่อยวางยอมแล้วเจ้าค่ะสาธุนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขัง